จอดใจเสาร์นี้พบกับ CEO คนดังอนุพลลิขิตพฤกษ์ไพศาลกับแนวคิดการบริหารคนและงานแบบนอกตำราต้องบริการตามระบบแล้วมันจะประหยัดเงินแต่ไม่ประหยัดรายได้ไม่ประหยัดกำไรการมีนักขายที่ดีมันต้องโฮปให้มีความสุขคาดหวังแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าเราสอนให้เขาเป็นมืออาชีพระหว่างที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะทำงานให้เราเต็มที่ถ้าเขาออกผมก็ได้พัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาคนไทยพัฒนาประเทศตัวเราสำคัญที่สุดคิดดีทำดีและพูดดีจอดใจ25เมษายนนี้